สวัสดีท่านผู้ชมเว็บไซต์ไทยโมบายเซ็นเตอร์ทุกท่านครับสำหรับโทรศัพท์มือถือที่เรานำมารีวิวทุกท่านได้ชมกันในวันนี้ก็ได้แก่ LG Optimus One ซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน 2.2 หรือ FOYO ซึ่งก็นับว่าเป็นเวอร์ชันที่ใหม่ที่สุดในท้องตลาดขณะนี้เลยทีเดียวพร้อมคุณสมบัติที่ใส่มาให้แบบไม่อั้นทั้งการเชื่อมต่อความบันเทิงกล้องดิจิตอลหรือระบบนำทางและที่สำคัญคือเคาะขายราคาเปิดตัวเพียง 9,990 บาททำให้เป็น Android Phone รุ่นสุดคุ้มในชั่วโมงนี้เลยก็ว่าได้ครับรูปลักษณ์ภายนอกของ Optimus One นั้นดูเป็นทัชโฟนที่มีความโค้งงนการดีไซน์ทันสมัยวัสดุเป็นพลาสติกกึ่งยางที่ค่อนข้างมีความยืดหยุ่นและไม่ลื่นมือกรอบด้านข้างเป็นแถบโลหะที่ช่วยให้ได้สัมผัสที่ดีและความแข็งแรงที่มากขึ้นตัวเครื่องถือว่าค่อนข้างบางการจับถือมีความกระชับมือด้วยพื้นผิวที่มีการยึดเกาะที่ดีส่วนน้ำหนักตัวถือว่ากำลังพอเหมาะที่ด้านหน้าของตัวเครื่องจะประกอบไปด้วยลำโพงหูฟังสำหรับการสนทนา Proximity Sensor หน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive ขนาด 3.2 นิ้วซึ่งมีความละเอียดระดับ HVGA หรือ 320x480 พิกเซลปุ่มเมนูปุ่มโฮมปุ่มย้อนกลับและปุ่มค้นหาที่ด้านซ้ายของตัวเครื่องไม่มีอะไรนอกจากพื้นผิวเรียบๆที่ด้านขวาของตัวเครื่องจะมีปุ่มเพิ่มลดระดับเสียงที่ด้านบนของตัวเครื่องจะมีช่องเสียบสายหูฟังมาตรฐานขนาด 3.5 มิลลิเมตรและปุ่มเปิดปิดเครื่องหรือล็อกหน้าจอที่ด้านล่างของตัวเครื่องจะมีช่องเชื่อมต่อแบบ Micro USB และรูไมโครโฟนสำหรับการสนทนาหรือบันทึกเสียงที่ด้านหลังของตัวเครื่องจะมีเลนส์กล้องดิจิตอลความละเอียด3ล้านพิกเซลส่วนฝาหลังนั้นก็จะมีพื้นผิวที่สามารถยึดเกาะได้ดีการเปิดฝาหลังสามารถทำได้ไม่ยากโดยให้ใช้นิ้วโป้งดันลงไปที่กลางฝาเอาไว้ก่อนจากนั้นก็ให้แงะร่องที่ด้านบนขึ้นมาฝาหลังของ Optimus One นั้นทำมาจากวัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูงและดูมีความแข็งแรงทนทานเป็นอย่างดีเมื่อเปิดฝาหลังออกมาก็จะพบกับช่องใส่แบตเตอรี่ขนาด 1,500 มิลลิแอมป์ช่องใส่การ์ดหน่วยความจำแบบ Micro SD และช่องใส่ซิมการ์ดที่ด้านในUser Interface ของ Optimus One ก็จะเป็นดังที่เห็นนี้เมื่อเลื่อนที่แถบด้านบนลงมาก็จะพบกับไอคอนสำหรับเปิดปิด Wi-Fi, Bluetooth, GPS, ระบบสั่นและเสียงมีหน้าโฮมสกรีนให้เลือกใช้งานหลายหน้าและเลื่อนไปมาได้อย่างรวดเร็วราบรื่นเป็นอย่างดีรองรับการเพิ่มช็อตคัทวิดเจ็ตเพิ่มโฟลเดอร์และภาพพื้นหลังซึ่งแน่นอนว่าสำหรับ Android เวอร์ชัน 2.2 หรือ FOYO นี้สามารถใช้งาน Live Wallpaper ได้อย่างแน่นอนซึ่งก็จะมีความสวยงามดังที่เห็นนี้เมื่อกดที่ปุ่มเมนูก็จะมีเมนูย่อยเลื่อนขึ้นมาสามารถกำหนดจำนวนของหน้าโฮมสกรีนได้สูงสุดที่7หน้าส่วนเมนูหลักด้านในก็จะเป็นกริดไอคอนขนาด 4x4 และสามารถปรับแต่งได้ค่อนข้างหลากหลายเมื่อกดปุ่มโฮมค้างเอาไว้ก็จะมีรายการของแอปพลิเคชันที่เปิดใช้งานล่าสุดแสดงให้เห็นทำให้เราสามารถเปิดเข้าไปใช้งานได้อย่างรวดเร็วเมนูหลักที่ด้านล่างจะประกอบไปด้วยการโทรออกซึ่งเป็นแผงปุ่มกดสำหรับการกดหมายเลขโทรออกที่มีการตอบสนองได้อย่างรวดเร็วทันใจที่เหลือก็จะเป็นสมุดโทรศัพท์ข้อความ
และเว็บเบราว์เซอร์วิธีการเพิ่มวิดเจ็ตลงบนหน้าโฮมสกรีนนั้นก็เหมือนกับรุ่นที่ผ่านๆมาคือเลือกมาจากรายการและสามารถลากเปลี่ยนตำแหน่งได้อย่างอิสระรวมถึงการลากลงถังขยะไม่ต้องการลบออกจากหน้าจอโปรแกรม App Advisor คือแอปพลิเคชันที่ทาง LG ได้พัฒนาขึ้นมาเองโดยเฉพาะซึ่ง App Advisor นั้นจะช่วยแนะนำแอปพลิเคชันที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้แต่ละคนเช่นผู้ใช้ในแต่ละประเทศก็จะมีแอปพลิเคชันที่ไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าผู้ใช้ในประเทศนั้นจะมีความนิยมแอปพลิเคชันตัวไหนมากเป็นพิเศษนั่นเองหรือหากเป็นช่วงเทศกาลวันฮาโลวีนแอป Advisor ก็จะเลือกแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับวันฮาโลวีนมาให้เลือกดาวน์โหลดมากมายหลายรายการแม้ Optimus One จะทำงานอยู่บน Android เวอร์ชัน 2.2 แต่ก็ไม่สามารถแสดงผลไฟล์แฟลชได้ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่า CPU ยังไม่แรงพอจึงต้องปิดความสามารถนี้ไปและแม้จะไม่มีการแสดงผลไฟล์แฟลชการทำงานของเว็บเบราว์เซอร์ก็ยังถือว่าค่อนข้างช้าและไม่ราบรื่นเท่าที่ควรดังที่เห็นอยู่นี้ส่วนอื่นๆก็จะมีระบบการพลิกหน้าจออัตโนมัติการเปิดใช้งานพร้อมกันหลายหน้าต่างและการตั้งค่าใช้งานที่ค่อนข้างหลากหลาย